ถ้าคุณยิงโฆษณาอยู่บน Facebook นะครับวันนี้ผมแสดงวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อจะช่วยคุณยิงโฆษณาบน Facebook ได้แม่นยำมากขึ้นคุณดูวิดีโอตัวนี้จบคุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีครับสวัสดีครับผมอนันต์สมสะอาด smejump.co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งเลยนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ค้นหาทุกวิถีทางที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับวันนี้ผมแสดงวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายในระบบการทำโฆษณาของ Facebook นะครับเพื่อที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยสามารถยิงโฆษณาบน Facebook ได้แม่นยำมากขึ้นรายละเอียดทั้งหมดที่ผมจะเล่าในวิดีโอตัวนี้ผมเขียนเอาไว้เรียบร้อยนะครับใต้วิดีโอตัวนี้คุณสามารถที่จะเซฟเก็บเอาไว้เพื่อที่จะนำไปค้นหาต่อยอดข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับพูดมากก็โม้ได้เรื่อยๆครับอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มนะครับวิธีที่ผมจะเล่าให้คุณฟังในวิดีโอตัวนี้คุณต้องทำโฆษณาด้วยตัวจัดการโฆษณาของ Facebook บนคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะทำให้คุณมีตัวเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ละเอียดมากกว่าการยิงคนการทำโฆษณาด้วยมือถือผ่านมือถือนะครับโดยปกติแล้วเวลาที่คุณเลือกกลุ่มเป้าหมายในการทำโฆษณา Facebook เนี่ยคุณก็จะเข้าไปที่ชุดโฆษณามีแคมเปญแล้วก็ชุดโฆษณาภาษาอังกฤษเรียก Ad Set แล้วคุณก็จะเลือกคำหรือคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นธุรกิจของผมผมอยู่ในธุรกิจการตลาดออนไลน์เวลาผมเข้าเลือกกลุ่มเป้าหมายผมก็จะไปที่กลุ่มเป้าหมายคือความสนใจของกลุ่มคนแล้วผมก็ใส่คำหรือคีย์เวิร์ดยกตัวอย่างเช่นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือแอดเวอร์ไทซิ่งเป็นต้นนะครับซึ่งผมคิดว่าคู่แข่งของผมที่อยู่ในวงการเดียวกันเขาก็เลือกคำเดียวกันนี่แหละครับแล้วที่พวกเราจะมีวิธียังไงดีที่จะหนีจากคู่แข่งของเราในการทำโฆษณาแต่ยังคงอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการอยู่ครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้กับคุณก็คือให้คุณพยายามคิดถึงกลุ่มคำหรือคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับลูกค้าของคุณในมุมอื่นๆบ้างนะครับและพยายามเลือกกลุ่มคำที่มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นให้มันแคบลงนะครับเพื่อเราจะได้เจาะไปหากลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำมากขึ้นแล้วเราสามารถที่จะสร้างเลือกคอนเทนต์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่คุณจะเลือกคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการคิดถึงคีย์เวิร์ดแล้วก็ลิสต์กลุ่มคำออกมานะครับในมุมอื่นๆเพื่อจะเจาะหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆให้ต่างจากกลุ่มคีย์เวิร์ดทั่วๆไปที่คู่แข่งของคุณใช้ในการทำโฆษณาผมขอยกตัวอย่างการทำโฆษณาของผมเองนะครับกลุ่มเป้าหมายที่ผมใช้เพื่อจะทำให้คุณเนี่ยเห็นภาพวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายมากขึ้นนะครับกลุ่มคีย์เวิร์ดที่ผมใช้เพื่อจะหนีจากคู่แข่งของผมที่ผมเรียกว่าคีย์เวิร์ดทางเลือกนะครับยกตัวอย่างเช่นผมใช้ชื่อซอฟต์แวร์ชื่อเว็บไซต์สำเร็จรูปชื่อบริษัทชื่อตำแหน่งงานชื่อคนดังชื่อดาราชื่อเซเลบหรือชื่อหนังสือนะครับมาเป็นทางเลือกในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ผมต้องการครับเช่นตอนนี้ผมกำลังโปรโมทคอร์สที่ผมกำลังจะสอนนะครับเป็นคอร์สสอน Google Ads ทำโฆษณาติดบนหน้าแรก Google Search แทนที่ผมจะทาร์เก็ตกลุ่มเป้าหมายเข้าไปใน Facebook แล้วเลือกคำว่า Google AdWords เลยหรือ Online Marketing ความหมายคือคนสนใจเกี่ยวกับ Google AdWords หรือ Online Marketing ผมก็รู้ว่าคู่แข่งที่เปิดคอร์สคล้ายๆผมนี่เขาก็เลือกแบบนี้เพราะฉะนั้นผมก็หนีออกไปครับผมก็ไปเลือกคำยกตัวอย่างเช่นเป็นชื่อเว็บไซต์สำเร็จรูปเช่น wix.com we love shopping หรือ wordpress แล้วคำคล้ายๆอย่างนี้ครับแนวคิดในการเลือกกลุ่มคำก็คือเพราะว่าคนที่สนใจเรื่องเหล่านี้ wordpress we love shopping wix.com แสดงว่าเขาน่าจะมีเว็บไซต์ซึ่งน่าจะมีโอกาสที่จะสนใจคอร์สที่ผมกำลังเปิดสอน Google Ads นี้และกลุ่มคำเหล่านี้ยังเป็นกลุ่มคำที่แคบเฉพาะเจาะจงด้วยดังนั้นผมก็จะเลือกนำเสนอคอนเทนต์ที่จะช่วยกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ให้แสดงเว็บไซต์อยู่บนหน้าแรกของ Google Search
หรืออีกตัวอย่างหนึ่งผมเปิดคอร์สสอนการยิงโฆษณาบน YouTube แทนที่ผมจะไปใช้คีย์เวิร์ดความสนใจใน Facebook นะครับเกี่ยวกับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งหรือไวรัลวิดีโอผมอาจจะเจาะหากลุ่มคนในมุมอื่นครับยกตัวอย่างเช่นผมเจาะไปที่คนที่มีความสนใจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ตัดต่อวิดีโอยกตัวอย่างเช่น Adobe Premiere Final Cut หรือ Sony Vegas เป็นต้นซึ่งแนวคิดก็คล้ายกันครับผมพยายามเจาะหากลุ่มคนที่น่าจะทำวิดีโอหรือน่าจะทำ YouTube อยู่แล้วผมก็นำเสนอคอร์สเกี่ยวกับการยิงโฆษณาบน YouTube ให้กับพวกเขาครับหรืออีกตัวอย่างนะครับถ้าผมจะพยายามจะเจาะหากลุ่มคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศแทนที่ผมจะใช้คีย์เวิร์ดคำว่าพนักงานออฟฟิศแบบตรงๆเลยในระบบโฆษณาของ Facebook นะครับผมอาจจะใช้ชื่อบริษัทแทนนะครับโดยเลือกคนที่มีนายจ้างอยู่ในบริษัทเหล่านั้นหรือคำภาษาอังกฤษเรียกว่า employer นั่นเองซึ่งก็หมายความว่าคนกลุ่มคนเหล่านี้มีโปรไฟล์ของเขาบ่งบอกว่าบริษัทเนี่ยเขาทำงานอยู่เช่นผมอาจจะพิมพ์คำว่า AIS คือบริษัท AIS พิมพ์คำว่า DTAC กสิกรไทยหรือแม้กระทั่งบริษัทปตท.อะไรประมาณนี้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งในการระบุหากลุ่มคนโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศนะครับผมอาจจะใช้ตำแหน่งงานในการค้นหาหรือเจาะไปหากลุ่มคนเหล่านี้นะครับแทนที่ผมจะใช้คำว่าสมมติผมจะหาเจ้าของธุรกิจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าของธุรกิจแทนที่ผมจะใช้คำว่าเจ้าของธุรกิจหรือ business owners ตรงๆเนี่ยผมอาจจะเล่นคำด้วยตำแหน่งงานเช่น managing director CEO founder ก็ประมาณว่าพวกคนที่มีโปรไฟล์อย่างนี้น่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือถ้าผมเจาะหาส่วนฝ่ายที่จะเป็นฝ่ายจัดซื้อผมก็จะใช้ตำแหน่งงานเช่น procurementpurchaser buyer เป็นต้นนะครับวิธีนี้คือวิธีเจาะหาด้วยตำแหน่งงานเพื่อจะหากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการครับหรือตัวอย่างสุดท้ายนะครับเพื่อให้คุณเห็นและเข้าใจวิธีการและแนวคิดที่ผมใช้ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายนะครับถ้าผมต้องการเจาะไปหากลุ่มคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นอยู่ในสถานะเป็นผู้บริหารมีอายุมากหน่อยประมาณว่าผมกำลังหาคนที่มีกำลังซื้อมาเป็นลูกค้าของบริษัทผมนะครับผมอาจจะลองเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเกี่ยวกับหนังสือดังๆ ด้านการตลาดหรือเกี่ยวกับกูรูหรือคนดังๆในวงการต่างๆที่ผมโฟกัสนะครับผมยกตัวอย่างชื่อเพื่อให้คุณเห็นภาพแล้วกันผมอาจจะใส่คำว่าสตีเฟนโคเว่ทีฮาร์ฟเอเกอร์ฟิลิปคอตเลอร์เอลอนมาร์กส์โทนี่ล็อบบินส์โรเบิร์ตฮิโรซากิบิลเกตส์แจ็คมาแบรนด์เทรซี่วอร์เรนบัฟเฟตต์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมจินตนาการว่ากลุ่มคนเหล่านี้ที่ถ้าคนที่สนใจหัวข้อแบบเนี้ยน่าจะอยู่ในวัยทำงานวัยที่ยังทำธุรกิจและน่าจะมีความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรของเขาครับขอบคุณครับที่ชมวิดีโอของผมหวังว่าจะช่วยทำให้คุณเนี่ยเห็นแนวทางในการเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้สำหรับยิงโฆษณาบน Facebook ได้ดีมากขึ้นนะครับข้อมูลต่างๆที่ผมเล่าให้คุณฟังในวิดีโอตัวนี้ผมได้เขียนเอาไว้ด้านล่างของวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสามารถที่จะเซฟเก็บเอาไว้เพื่อจะไปค้นหาข้อมูลต่อยอดเพิ่มเติมได้เลยนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม Subscribe หรือปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอตัวนี้นะครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook Fanpage ของ SME Jump แล้วกดไลค์ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอมาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอนันต์สมสะอาด smejump.co.th แล้วพบกันใหม่ครับ